เอาแนะนำตัวน้องชายครับสวัสดีครับผมสายเพชรสายเพชรลุงครับสายเพชรเมื่อวานนี่ฉลามชนข้าวินไปแล้วนะครับวันนี้ถึงคิวเราวันนี้เจอเจ้าพญาไฟเราเคยชกเขาไหมไม่เคยครับไม่เคยชกมาช้าถ่ายรูปยังยังครับยังคิดว่าเรายาวกว่าเขาหรือว่ายังไงเขายาวกว่าเขายาวกว่าวันนี้เสียเปรียบแน่นอนครับเราน้ำหนักวันนี้109นี่ถือว่าครั้งแรกเป็น109เนี่ยครั้งแรกครับปกติชกใหญ่105 104ครับนี่ปล่อยมาชกไม่รู้ว่ายังไงไม่ทำในชกคือเราโตขึ้นโตวันล่าสุดชกร้อยเท่าไหร่107ครับโอ้107ก็109นี่ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกนะแต่ไม่น่าจะเต็มเท่าไหร่หรอกเราสูงเท่าไหร่สูง160ปล่อย165ครับปล่อยน้ำหนักปล่อยเท่าไหร่51ครับปีนี้อายุเท่าไหร่ละ17ครับฟอร์มหลัง3ไฟเป็นไงบ้างของเราชนะ2แพ้1ชนะ2แพ้1ล่าสุดเป็นไงแพ้ครับแพ้ใครวันนั้นแพ้เดชประจันต์ BJC ครับที่นี่มั้ยที่นี่วันนั้นก็อย่างว่าเจอยาวใหญ่มั้งทีต่อทีวันนั้นชกเท่าไหร่107ครับต่อให้ปอนต่อให้ปอนวันนี้เอามา109คิดว่าร่างกายซ้อมมาอย่างดีครับซ้อมดีกว่าพี่ธรรมะนะกูปังกูซ้อมเยอะเยอะครับวิเรามีเสริมอะไรบ้างมีทั้งหมัดมีทั้งครบมั้ยหมัดถาหมดทุกอย่างครับเหมือนฉลามชนตะวันมั้ยประมาณนั้นน่ะนะครับอ่ะลูกหลานจากจังหวัดขอนแก่นครับอ่ะฝากเชียร์กันหน่อยวันนี้ครับฝากเป็นกำลังใจด้วยนะครับสายเพชรโอเคมาน้องชายโชคดีครับนำตัวพี่หน่อย7โมงเลยครับเจ้าพญาไฟครับใช่ค่าเสียชีวิตเลยครับไฟที่เราซ้อมมากี่วันครับซ้อมมายังไม่ถึงเดือนเลยครับอันนี้เรามาแทนเหรอหรือมวยในรายการอ๋อมวยในรายการครับแล้วก็ซ้อมอยู่ที่อยู่ที่ค่ายพี่แจ็คปีงอยู่ที่จังหวัดสกลนครครับเป็นอยู่ที่นู่นเลยมีใครเป็นคู่บ้านคู่สาวแล้วบ้างหรือไงก็มีลูฟี่เป็นแสนคมโชคชัยชาครับก็คือเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องในค่ายเชื่อกันเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่แล้วครับอายุ17ปีครับเราสูงเท่าไหร่275น้ำหนักปล่อยมาประมาณกี่กิโลครับตอนนี้49ครับเราเหมือนสไตล์อะไรครับสไตล์ทีมนะแล้ววันนี้เรามาเจอกับสายเพชรเนาะยังไม่เคยต่อยกันเลยยังครับอันนี้ครั้งแรกเลยแล้วเราได้ศึกษาเคมาต่อยเขาไหมยังไม่ครับยังไม่ได้ดูด้วยครับเพิ่งมารู้ว่าต่อยวันนี้อ๋อจริงๆเรามีรายการอยู่ไหมมีครับต่อยวันที่ตอนแรกต่อยเขาบอกต่อยวันที่เท่าไหร่อืมแล้วเขาขยับมาครับแล้วมาเป็นสายเพชรก็เลยยังไม่ได้ดูเลยว่าเป็นมวยแบบไหนสไตล์ไหนแล้ววันนี้เราจะวางเกมวางแผนให้ดีตั้งรับต่อยตามสไตล์ไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยแก้ไขบนเวทีเนาะล่าสุดนี่เราต่อยที่ไหนมาต่อยที่นี่ครับที่รังสิตนี่วันนั้นต่อยกับยอดสัตว์ลาครับเป็นไงบ้างก็ชนะคะแนนครับชนะคะแนนไปวันนั้นเวทเท่าไหร่ครับจำไม่ได้ครับประมาณร้อยอะไรร้อยสิบแต่วันนี้มาต่อย109เนาะเมื่อกี้ช่างหนักยังยังครับถ้าเคยเข้าช่างหนักคิดว่ามาเกินหรือมาขาดมาน่าจะมา109นี่แหละก็คือมาสบายๆเลยร่างกายเราตอนนี้เป็นไงกี่เปอร์เซ็นต์เต็ม100%ครับสมบูรณ์แข็งแรงวันนี้พอมาชนะกับค่ายเหมือนเดิมไฟเราคุมมากี่กิโลครับคุมมาประมาณ3โลเราต่อยมวยมาทั้งหมดเท่าไหร่ตอนนี้ประมาณ120กว่าบาทเราคนจังหวัดครับฝากเพื่อนช่วยแฟนขับรถนิดหน่อยพี่น้องรอเชียร์ผมด้วยนะครับผมวันนี้เต็มที่แน่นอนครับวันนี้ต่อยคู่ที่สองช่องทูนะขอบคุณมากครับขอโชคดีครับผม